สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปูเป้กับน้องชาวเขาเชิญได้ค่ะวันนี้เราจะมาเปิดถุงนี้ค่ะพร้อมร้านอะไรคะลูก Mr. DIY ใช่แล้ววันนี้นะคะเราจะมาเปิดถุงที่เราไปช้อปปิ้งของขวัญปีใหม่ในงบประมาณ 1,000 บาทนะคะที่ร้าน Mr. DIY ได้เยอะมากเลยดูสิเราไปช้อปอะไรมาเป็นของขวัญนะแล้วก็ให้ใครบ้างให้เจลเลือกก่อนนะคะได้อาจจะเป็นคนหยิบว่าจะเอาอะไรก่อนชิ้นแรกค่ะเป็นขวดใส่ขนมที่เป็นลูกใครคะมาแกะดูกันเลยอันนี้นะคะก่อนที่จะไปให้เป็นของขวัญ นะเราก็ต้องใส่อะไรเข้าไปข้างในขนมใช่แล้วข้างล่างต้องคือต้นคริสต์มาสข้างล่างตรงพุงเขาเป็นต้นคริสต์มาสเปิดเลยค่ะเปิดเราใส่ขนมก่อนจะไปให้เป็นของขวัญ นะคะอันนี้ให้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะเทลงไปเลยจ้ะให้อะผู้ก็มีที่วิลล่าใส่อะไรอีกจับขวดไว้นะเดี๋ยวแม่ใส่อย่างอื่นให้ใส่สวยด้วยเรียบร้อยช่างกินอะไรวันเนี่ยเยอะจริงๆผูกโบตรงฝาข้างล่างนะคะตรงฐานแล้วเราก็ไปให้เป็นของขวัญได้เรียบร้อยแล้วชิ้นต่อไปนะคะที่เราเลือกมาก็คืออันนี้เหมาะสำหรับเป็นแบบว่าของขวัญขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะของขวัญปีใหม่ก็ได้ติดโบเข้าไปที่ร้านก็มีแบบว่ามีคำพูดมีข้อความที่เขียนหลากหลายมากเลยนะเลือกได้ตามโอกาสนะคะต่อไปค่ะอันนี้ขออนุญาตแกะนะคะอันนี้สวยมากแล้วราคาก็ไม่แพงนะคะคือขวดหอมอะขวดหอมๆที่แบบเขาจะใส่อันนี้ใช่ไหมแล้วก็มีขวดเก๋ๆดูแบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นเขาก็จะมากับน้ำหอมแบบนี้นะคะเวลาจะใช้ก็คือหยดเข้าไปตั้งในห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกห้องก็จะทำไมคะสแตมป์ใช่แล้วดอกไม้จ้าแอนค่ะอันนี้แล้วก็ตั้งให้สวยงามด้วยชิ้นต่อไปค่ะคืออันนี้อะไรอันนี้เชอร์แตนจะให้เป็นของขวัญใครคะแมวแมวเชอร์แตนให้เป็นของขวัญแมวบ้านคุณยายนะคะเป็นที่เล่นกับแมวแฮปปี้นิวเยียร์แมวเหมียวต่อไปอันนี้อาจจะให้เป็นของขวัญผู้หญิงสาวๆทั้งหลายนะคะกล่องใส่เครื่องสำอางนะคะที่ไว้วางบนโต๊ะเครื่องแป้งแม่ขออนุญาตแกะให้ดูกันนะโว้นี่สวยงามมากทำจากพลาสติกนะคะอย่างดีแบบเป็นไดเลยเหมือนบันไดใช่ไหมวางครีมตรงช่องเล็กๆนี่ก็วางลิปสติกวางช่องใหญ่สูงๆนี่ก็คือวางแปรงปัดแก้มนะคะต่อไปค่ะอันนี้เหมาะกับให้เด็กๆหรือคุณแม่และเด็กๆทำด้วยกันนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับลูกนะอันนี้แม่อาจจะมาเล่นกับเชอร์แตมให้เชอร์แตมเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้มันคือเซตทำคัพเค้กทำขนมเขาจะมีช่วยทำขนมมาให้นะคะมีดินเบาทำเป็นขนมต่างๆมีวิปครีมมีของที่ใช้โรยหน้านะคะอันนี้ตอนนั้นเราเคยไปเกาหลีกันเราซื้อจากเกาหลีมาเล่นจำได้ใช่ไหมไม่รู้ว่ามันใช้ใครเราเล่นหมดแล้วลูกอันนั้นเราเล่นหมดแล้วทีนี้เราก็สบายแล้วซื้อที่ Mr. DIY ได้นะคะวันนั้นที่แม่ไปช้อปปิ้งที่ Mr. DIY นะได้ของเยอะมากช้อปสนุกมากใครอยากดูก็อย่าลืมไปดูวิดีโอช้อปปิ้งที่ร้าน Mr. DIY นะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นของขวัญให้เด็กๆแล้วนะนี่สวยไหม I am a jungleแอมอะไรฉันคือนางฟ้าอ๋อแองเจิลใช่ไหมจังเกิลเลยจังเกิลก็ป่าอันนี้ก็คือแบบเนี่ยใส่ผมนี้ปุ๊บโอ้โหสวยงามนะใส่ข้างหน้าแล้วก็มีแบบอยู่ข้างหลังให้เด็กๆจั๊กจี้จั๊กจี้โอ้ตามฉันด้วยอันนี้เราเลือกเลยเพราะฉันเป็นผู้สวยมากต่อฉันจะขอเป็นคนเลือกอันต่อไปเลือกเลยค่ะอันนี้นะคะสามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้จริงอ่ะไหนลองสิเห็นไหมโอ้อันนี้ชาแตมก็เลือกมานะคะเลือกให้เด็กๆเพื่อนๆชาแตมนะคะดูที่หูที่เป็นเลื่อมอันนี้ชาแตมบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้มีเอามือปัดเลื่อมใช่ไหมชาแตมปัดขึ้นมานะคะเลื่อมก็จะเป็นสีเงินนี่ก็เก๋ไก่อันนี้ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะน้องแมวอ้วนคนนี้แม่ชอบมากเลยนะเขาเป็นแมวอ้วนที่เป็นนางเงือกสิ่งนี้ก็คือโพสต์อินต่างๆนะคะก็คือเป็นแบบจดโน้ตหรือโพสต์อิทเขียนข้อความโพสต์อิทแบบเป็นเช็คลิสต์นะคะก็ติดโบให้เป็นของขวัญปีใหม่ได้มาอีกแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นของที่เราอาจจะให้เด็กหรือให้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะขออนุญาตแกะมาเลยจ้ะอันนี้คือกระเป๋าใส่เศษตังค์นี่น่ารักเป็นเหมือนซิลิโคนนะคะใช่ค่ะนี่อันก็จะมีท่าทางแบบเบิกไม่ได้เพราะมันคือสีกดแบบนี้เลยอันนี้เป็นรูปเป้นะ
คะเป็นลูกกระเป๋าแม่ข้างหน้าแบบว่าเป็นลายซิปเล็กๆน่ารักดีแล้วก็เปิดตรงนี้ครึบนี่เป็นซิลิโคนเหมือนกันนะคะจะใส่เศษตังหรือว่าใส่ของเล็กๆน้อยๆหรือจะใส่ใส่กุญแจใส่หูฟังอะไรอย่างนี้นะพกในกระเป๋าเราใส่กุญแจรถชิ้นสุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นของขวัญให้คุณตาบ้างนะเมื่อกี้อันนี้แม่ตั้งใจจะให้คุณยายนะคะอันนี้เป็นการให้คุณตาสิ่งนี้ก็คือเข็มขัดนั่นเองอันนี้แม่ซื้อให้แม่เองด้วยนะคะเป็นของขวัญของแม่เองด้วยเหมือนกันนะคือไปได้เข็มขัดที่ร้านนี้นะคะนี่ความยาวคือรอบหูอ้วนๆของแม่แล้วก็คุณตานะคะแล้วก็เส้นใหญ่สำหรับผู้ชายเลยเรียบร้อยแล้วถ้ามีดูนะคะของขวัญในงบ 1,000 บาทนะเราให้ได้หลายคนมากเลยนะคะอย่างที่เลือกมาก็มีให้ทั้งคุณตาได้ให้ทั้งคุณยายได้อ่ะให้ทั้งแมวได้ด้วยให้แมวได้อันนี้อาจจะให้นับปั้นได้นะคะให้ของขวัญขึ้นบ้านใหม่เพื่อนได้ให้เด็กๆได้ให้วัยรุ่นได้นะคะแล้วก็อันนี้ให้เป็นครอบครัวได้นะคะใครสนใจของขวัญอาจจะไม่ใช่แค่ของขวัญปีใหม่นะไปตามเทศกาลต่างๆหรือว่าซื้อของเข้าบ้านต่างๆหรือว่าเด็กๆจะไปซื้อของมาทำ DIY ของตกแต่งบ้านต่างๆก็ได้นะคะเพราะว่าราคานี้ย่อมเยาวมากแล้วของก็ถูกใจทั้งนั้นเลยถ้าสนใจก็ลองไปเดินเล่นกันที่ร้าน Mr. DIY นะคะตอนนี้แม่เห็นมีทั่วประเทศไทยเลยมีเป็นร้อยสาขาแล้วแม่ไปที่ไหนก็เจอทั้งนั้นเลยคิดว่าจะเต็มนี่คือหางไปแล้วฉันจะมีหางไปแล้วอ่ะจริงๆเรายังมีอีกถุงนึงนะคะที่ซื้อจากร้าน Mr. DIY ถุงนั้นเป็นถุงที่แม่กับชะแตมซื้อมาใช้กันเองนะไว้เดี๋ยวแม่กับชะแตมจะมาเปิดให้ดูกันนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พลอยเยน้องชะแตมที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่กับชะแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย